ครับเราต้องเอาดินออกโดยการฉีดน้ำว่าออกไม่หมดนะครับต้องใช้การฉีดเอาดินออกที่มันติดอยู่ซอกนะครับถ้าเราออกเฉยๆเนี่ยมันจะไม่เข้าถึงนะครับฉีดออกตามร่องนะครับก็จะออกหมดนะครับนะครับก็เป็นสภาพอันนี้เป็นรากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติอันนี้มกุฎเพชรนะครับธรรมชาติดูสภาพครับทำเหมือนกันนะครับแล้วเราหลังจากนี้เราก็ไปแต่งรากแต่งรากตัดรากที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกนะครับโอเคครับแล้วก็ไปผึ่งแดดผึ่งไว้ให้มันแห้งรากมันแห้งนะครับแค่นี้นะครับกดเลยวางเลย